านผู้ชมที่เคารพมวยคู่ที่2ในวันนี้ชกกันในน้ำหนัก165ปอนด์เป็นมวยสากล6ยกนักมวยทางด้านมุมแดงสายสีเล็กศักดิ์ศรีเพิ่มในน้ำหนัก165ปอนด์เท่ากันเป็นนักชกจากสหรัฐอเมริกาเลโอโทมัสกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้ได้แก่กรรมการชาติชัยเพิ่มเพียรให้คะแนนก็มีบุญช่วยทวีธนวิไกรวีรพงษ์แก้วจันทร์แล้วก็สุธันปู่เขตนี่จะเป็นคู่ที่2ของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับฝ่ายแดงก็คือสายสีเล็กศักดิ์สีพึ่งนะครับเจอกับลีโอโทมัสนักมวยจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับมวยคู่นี้เจอกันในพิกัด165ปอนด์ครับกำหนดชกนี้ยกด้วยกันครับสำหรับทางด้านของสายสีเล็กนี่ครับชื่อจริงว่าจรัญอินขจรนะครับอายุ33ปีนะครับเป็นอดีตนักมวยทีมชาติชุดสมัครเล่นนะครับโดยชกในรุ่นในแอสมัยของทางด้านของมนัสบุญจำนงนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่เป็นชุด B นะครับชกมวยอาชีพมาทั้งหมด5ครั้งนะครับสำหรับมวยไทยมวยสากลนะครับชนะ3ครั้งแพ้2ครั้งนะครับส่วนดีกรีที่สมัยชกสมัครเล่นนั้นก็ได้เหรียญเงินนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยปี2548นะครับแล้วก็มาได้เหรียญทองนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยปี2549ครับส่วนลีโอโทมัสนะครับเป็นนักมวยจากแคลิฟอร์เนียนะครับตอนนี้อายุ38ปีครับชกมาทั้งหมด20ครั้งนะครับชนะ10ครั้งแล้วก็แพ้10ครั้งครับครับมวยคู่นี้ถือว่าเป็นมวยในรุ่นซุปเปอร์มิดเดิลเวทเลยนะครับ165ปอนด์ครับกำหนด6ยกมาดูมวยใหญ่กันบ้างครับหลังจากที่เราดูมวยเล็กๆกันมานะครับหลายโปรโมชั่นที่จัดมวยศึกมวยนี่ก็สมัครจะเป็นมวยเล็กครับแต่ที่บ็อกซิ่งโปรโมชั่นนี่คัดเน้นๆศึกมวยยักษ์ขึ้นมาเลยนะครับครับผมรุ่น160 150ปอนด์ขึ้นทั้งสิ้นเลยครับจะได้มีเวทีสำหรับมวยใหญ่นะครับเพราะว่าธรรมดาแล้วเนี่ยจะสังเกตนะครับว่าการจัดมวยโลกในบ้านเรานะคุณโอนะจะเน้นในเรื่องของมวยในเวทเล็กๆซะส่วนใหญ่นะครับครับมวยเวทใหญ่นี่หาน้อยมากครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่2ครับศึกมวยยักษ์ถล่มโลกครั้งที่5นะครับของนฤทธิ์บ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับครับก็ดูแล้วทางด้านของสายสีเล็กหรือว่านายจรัญนี่โหโชวันนี้โกนหัวมาเพื่อไฟนี้โดยเฉพาะเลยครับตอนแรกนี่มีผมยาวนะครับนะครับดูดุดันมากครับแต่การเปิดตัวเมื่อสักครู่นี้นึกถึงไงนึกถึงฟลอยด์เมย์เวเธอร์เลยนะครับและเชิงชกมวยสากลนี้โอ้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามีดีกรีเป็นนักชกสมัครเล่นทีมชาติไทยชุด B มาก่อนด้วยนะครับนะครับดูครับลีลาการล่อหลอกคู่ต่อสู้ครับขวาตัดลำตัวของลีโอโทมัสยังเฉยเดี๋ยวโทมัสนี่ก็มาอยู่ที่เมืองไทยนี่ก็พอสมควรเหมือนกันนะครับครับจะสังเกตได้นะครับแหมมีการสักไปที่บริเวณด้านหลังใช่ครับสักเกือบทั่วตัวเลยนะครับก็เรียกได้ว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่นี่มาอยู่เมืองไทยเยอะนะครับโดยเฉพาะชาวสหรัฐนะครับมาได้ภรรยามีลูกมีที่นี่หลายต่อหลายคนเลยนะครับช่วงนั้นยาวกว่าชัดเจนครับสำหรับลีโอโทมัสสายสีเล็กสักสีพึ่งครับนุ่งกางเกงสีเข้มนะครับอยู่ฝ่ายแดงครับลีโอโทมัสนักมวยชาวสหรัฐอเมริกากางเกงสีขาวคลิปน้ำเงินเข้มนะครับอยู่ฝ่ายน้ำเงินยกแรกครับยังไม่มีอะไรที่จะดุเดือดเท่าไหร่ครับก็เป็นการดูเชิงไปก่อนนะครับหมดยกที่1ครับมวยคู่นี้นะฮะเนื่องจากว่าเป็นมวยน้ำหนักกระ
หึ่มทุกภาคทั่วไทยกับมหกรรมแสดงรถยนต์ที่จัดขึ้นสำหรับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ Thailand Motor Festival 2013ท่านจะได้พบกับรถยนต์รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรุ่นล่าสุดลุ้นรับแพ็กเกจทัวร์เกาหลีและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาท7จังหวัด5ภูมิภาคตลอดทั้งปี2556ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandmotorfestival.com แล้วพบกันสืบสานตำนานพื้นบ้านกีฬามวยไทยสู่ความเป็นสากลนี่ครับจังหวะภาพสโลโมชั่นในยกที่ผ่านมานะครับฝ่ายแดงก็คือสายซิเล็กศักดิ์ศรีพึ่งฝ่ายน้ำเงินลีโอโทมัสจากสหรัฐอเมริกาก็สังเกตได้ที่มุมเวทีของทางด้านของสายสีเล็กนี่จะมีอดีตนักชกทีมชาติไทยท่านนึงครับไลแมนบุญถมนะครับมาเป็นเทรนเนอร์เป็นโค้ชให้น้ำให้นะครับส่วนทางด้านดีโอโทมัสนี่ก็เชิงมวยสากลไม่ธรรมดานะครับดูเชิงชกแล้วเนี่ยครับเป็นมวยซ้ายด้วยนะครับก็ยังเรียกว่าดูเชิงกันอยู่นะครับยกนี้น่าจะเห็นอะไรได้น้ำได้เนื้อมากกว่ายกที่ผ่านมานะครับลีโอโทมัสนักมวยจากสหรัฐอเมริกาเดินเข้าหาต้องอาศัยช่วงชกให้ได้เป็นประโยชน์มากกว่านี้นะครับครับก็ยังเรียกว่าเป็นฝ่ายเดินเข้าหามากนะครับจากที่ยกที่แล้วนี่สายสีเล็กเป็นคนฝ่ายเดินนะครับเล่นลำตัวสลับโอ้โหโดนมาลำตัวโดนลำตัวสะดุ้งเลยนะครับโอ้โหแล้วตอนนี้สายสีเล็กเป็นฝ่ายเดินเข้าหาพยายามจะใช้วินาทีทองให้เป็นประโยชน์ครับลีโอโทมัสโดนเข้าไปลำตัวเมื่อกี้นี่หมางอเลยนะครับครับก็ดูแล้วนี่เห็นจุดแล้วนะครับสายสีเล็กเน้นย้ำลำตัวแล้วครับโอ้โหแล้วหยุดแล้วทิ้งตัวให้กรรมการนับนะครับดีแล้ว5 6 7 8ได้ไหมยังไหวครับยังไหวจะเป็นนักโชคคนแรกหรือเปล่าครับที่ได้เงินรางวัล 13,000 บาทนะครับมาลุ้นกันครับดูแล้วไม่น่ารอดครับไม่น่ารอดครับโอ้โหครับโอ้โหแล้วสายสี่เล็กหมามีพยายามจะน็อกให้ได้ครับครับนี่ครับลำตัวครับขวาซ้ายจะที่หน้าขวาลำตัวครับดูแล้วไม่น่ารอดครับโอ้โหหมัดอย่างนี้โอ้อัปเปอร์คัตโอ้ยยังอยู่นะครับตอนนี้พอดออกมาแล้วครับสายสีเล็กจวกอีกครั้งหนึ่งเอ้าคงไม่ไหวแล้วไอ้รอดแล้วครับโดนไปเต็มๆเลยนะครับเรียบร้อยครับยกที่2เท่านั้นครับเอาละครับเสียนฤทธิ์ก็เตรียมเงินไว้แจกแล้วครับ 13,000 บาทมีทางด้านของคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาดร.ตนัยต่อพันนะครับครับพินิจมอบก่อนเลยมือเด้อนี่ตรงมือหน่อยแล้วก็ในนามของเลิฟแลนด์ด้วยนะครับดร.ตรายต่อพันอีก 3,000 ไปหันหน้าไปคารวะท่านประธานโดยการวันนี้เลยนี่นะครับอ้าวนี่เลยครับอ้าวน็อกไปเลยทีเดียวแต่ว่าเงินที่รับน่ะสาย4อยู่แค่นี้ก่อนไปที่ซุปเปอร์แมนก่อนไปที่ซุปเปอร์แมนเก็บตังค์ไปเลยมาดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับขวาเข้าที่หน้าขวาเข้าที่หน้าอีกครั้งครับมาแล้วไม่ไหวครับต้องทิ้งตัวครับเพราะถ้ายืนอยู่ก็จะรับไปอีกหลายหมัดครับวันนี้สายสีเล็กครับสักสีพึ่งนะครับก็เป็นฝ่ายชนะน็อกไปอย่างเด็ดขาดแค่ยกที่2เท่านั้นครับครับก็ทางด้าน
ายสีเล็กเมื่อกี้บอกชื่อผิดไปนะครับเป็นซูเปอร์แมนโอสถสภานะครับที่เป็นเทรนเนอร์นะครับก็อดีตทีมชาตินะครับตอนนี้นี่โอ้โหมีแฟนมวยเข้ามาชมกันเยอะเลยครับท่านผู้ชมที่เคารพต่อไปนี้เป็นมวยคู่ที่3เป็นมวยสากลรองยกชกกันในน้ำหนัก162ปอนด์และมวยทางด้านมุมแดงพลังเพชรทวินยิมเกียรติธนวิกัยวีรพงษ์แก้วจันทร์แล้วก็ชาติชัยเพิ่มเพียรนะครับครับในช่วงนี้เราจะมาติดตามการถ่ายทอดสดกันต่อไปนะครับนี่เป็นคู่ที่3ของการถ่ายทอดสดครับฝ่ายแดงก็คือพลังเพชรทวินยิมนะครับเจอกับนพลเกียรติประชามวยคู่นี้เจอกันในพิกัด162ปอนด์นะครับกำหนดชกนี่6ยกเหมือนเดิมครับครับสำหรับทางด้านของพลังเพชรนะครับชื่อจริงว่าคชาศรีพรมนะครับเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับอายุ23ปีนะครับชกมาทั้งหมด30ครั้งนะครับชนะ20ครั้งแล้วก็แพ้10ครั้งนี่เป็นชกมวยไทยนะครับส่วนมวยสากลเนี่ยชกมา7ครั้งนะครับชนะ4แพ้3ครั้งนะครับโดยชื่อในชกมวยไทยชื่อว่าฤทธิชัยพันตรีนะครับแล้วก็ส่วนในหน้าของนพดลนั้นอายุ28ปีนะครับชื่อจริงว่าอุดมศักดิ์ชวงเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีเช่นกันนะครับแล้วก็ชกมาทั้งหมด3ครั้งนะครับแพ้2ชนะ1นะครับเป็นเพื่อเพิ่งพ้นโทษมาด้วยนะครับทางด้านของนพดลนะครับครับฝ่ายแดงนะครับพลังเพชรนะครับกางเกงสีเข้มครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนพลเกียรติประชาครับเป็นมวยนุ่งกางเกงสีขาวคริปน้ำเงินเข้มนะครับครับผมเกมนั้นยังอยู่ช่วงของยกที่1นะครับหมายเรียกว่ายกแรกนี่ก็ใส่กันหนักๆแล้วครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับถ้ากระดูกมวยก็ต้องพลังเพชรทวินยิมนะครับเพราะว่าโชคมามากกว่านะครับและนพพลเกียรติประชานี่ก็แต่ก็สักเต็มหลังเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่นี้พลังเพชรนี่ดึงตัวได้ทำได้สวยกว่านะครับครับเดินเข้าหาไล่ไปเรื่อยครับต้องดูว่าวันนี้นี่จะต้อนนพพลนี่เอาอยู่หรือเปล่าครับเราเป็นคนบ้านเดียวกันครับจังหวัดกาญจนบุรีเหมือนกันแต่ว่าไม่ยอมกันครับก็ชกกันเต็มที่แล้วครับคู่นี้เดินเข้าหาเรียกว่าไล่ถลุงเริ่มไล่ถลุงแล้วครับทางด้านของพลังเพชรนะครับมวยรุ่นใหญ่นี่ถ้าโดนไปนี่ก็เต็มเต็มนี่หนักเหมือนกันนะครับ162ปอนด์นี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทเช่นเดียวกับคู่แรกนะครับนพพลนี่เริ่มมีโต้มีเถียงครับนพพลนี่กางเกงสีขาวนะครับกริบดำครับผิวออกด้านข้างมาครับพลังเพชรนี่แกพลังมากกว่านะครับสูบเท้าเข้าหาแล้วครับนพพลนี้ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนนะครับแล้วโยกหลบทางด้านของพลังเพชรเดินเข้าหาเดินหน้าไล่ถลุงเลยมีอัปคัตสวยนะครับทางด้านของนพพลนะครับทำให้พลังเพชรได้หยุดไปเหมือนกันนะครับแต่ว่ายังเป็นฝ่ายเดินอยู่นะครับมวยใหญ่นี่ออกหมัดแต่ละหมัดนี่ถ้าโดนเนี่ยครับเจ็บแล้วครับนพพลนพพลเนี่ยรับฝ่ายเดียวไม่ค่อยดีนะครับพลังเพชรนี่แกบุกแล้วก็ชกตลอดครับโดนอัดลำตัวเข้าไปครับนพพลปิดป้องปิดป้องจะเอาอยู่หรือเปล่าไม่มีโต้อย่างนี้ลำบากครับไม่มีโต้ลำบากครับต้องมีการออกหมัดโต้มามั่งนะครับแต่พลังเพชรก็เดินเข้าใส่เหลือเกินครับนี่เพิ่งยกแรกนะครับ
เน้นเอารางวัลแล้วครับจะเอาชนะน็อกให้ได้เหมือนคู่สายสี่เล็กเมื่อกี้นะครับหลายยกแล้วครับอีก10วินาทีครับตามทำเนียมครับแม่ชกเสร็จนักมวยได้ทองพี่เลี้ยงได้ของเอาแย่งกันแล้วครับแย่งกันแล้วอยากได้รอยเยอร์ดีครับโอ้โหของดีๆแบบนี้ใครก็อยากได้ก็มีขาวลงทุนครับทองแลกรอยเยอร์ดีเลยครับโอ้โหแม่ของเขาดีจริงๆเตือนรับประทานวันละไม่เกิน42เด็กและทารกไม่ควรรับประทานครีมขัดละเอียดดีถูสำหรับสีพ่นแห้งชาโอเคทินเนอร์พีอยู่สำหรับผสมสีพ่นรถยนต์โอเคดิงโก้เครื่องหมายแห่งคุณภาพขวัญใจช่างสีทินเนอร์3602 S สำหรับผสมสีพ่นรถยนต์อะคริลิกทินเนอร์แชมป์สำหรับผสมแลคเกอร์เฟอร์นิเจอร์ดิงโก้เครื่องหมายแห่งคุณภาพขวัญใจช่างสีนี่เป็นภาพช้าเมื่อในยกที่ผ่านมานะครับจังหวะการบุกของพลังเพชรวินยิมถือว่าบุกเมื่อสักครู่นี้น่าสนใจเลยครับคุณชดครับครับดูแล้วพลังเพชรนะครับออกหมัดเยอะกว่านะครับนพพลเป็นฝ่ายตั้งรับครับมาถ้าแล้วก็ไม่ค่อยออกหมัดนี่น่าเป็นห่วงครับเพราะพลังเพชรนี่แกเดินเข้าใส่ตลอดครับแล้วพลังหมัดนั้นมากกว่าครับก็ต้องครับนพพลชัยชั้นเฉยครับพยายามที่จะโยกไปโยกซ้ายโยกขวาครับก็ต้องมาดูยกนี้ครับว่าทางด้านของนพพลนี่จะมีทีเด็ดทีขาดอะไรมาสู้กับทางด้านของพลังเพชรครับเพราะว่ายกที่แล้วนี่ปล่อยเขาเดินหน้าไล่ยิงหมัดเข้าใส่จนแบบมีอาการไม่ค่อยดีนะครับแต่มายกนี้นี่ต้องมาดูแล้วครับว่าทางด้านของพลังเพชรนี่เกรงหมัดขวาเลยนะครับนพพลนี่กัดฟันออกหมัดเลยนะครับพลังเพชรก็เดินธรรมดาครับหรือว่าเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินชกไปเรื่อยๆแบบสบายๆนะครับออกหมัดเน้นเลือกเป้าด้วยครับโอ้โหเจอซ้ายเข้าไปอีกครับนพพลเอาละครับจะรอดไหมจะรอดไหมครับมีมาเริ่มเมาแล้วครับโอ้ยจะไหวไหมโอ้โหครับเอาละครับมาดูแล้วดูด้านหน้าเป็นห่วงครับพลังเพชรเดินเข้าไปขวาครับขวาโดนหน้าครับเอาละครับมีซึมแล้วครับยังอยู่นะครับยังรอดมาได้หนีรอดมาได้ครับโอ้โหยังหมุนออกมาได้ครับครับไม่ไหวครับเห็นสภาพไม่ไหวครับยุติการชกไปในยกนี้เองสภาพไม่ไหวนะครับโดนหมัดเข้าไปเยอะครับสำหรับทางด้านของนพพลอย่างนี้ก็ต้องมีพิเศษอีกแล้วสิครับพลังเพชรครับอ้าวไว้เจอนะครับคุณนี่สิวันทาขึ้นบนเวทีเลยคุณนี่ไปไหนอ่ะคุณนี่ต้องมาก่อนอย่าอื่นอย่าเพิ่งไปเกี่ยวมามอบเงินก่อนเลยนี่นะครับบริษัทเลิฟแลนด์นะครับดร.ไตรต่อพันหันหน้าด้านนี้เลยครับนี่กล้องด้านนี้เลยคุณนิดมาเลยนิดนี่เลยครับวันนี้ก็ฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็นผู้ชนะน็อกไปเลยทีเดียวรายนี้คือนพพลนะครับเกียรติประชาวันนี้โปรโมเตอร์นะครับแล้วก็โปรโมเตอร์นฤทธิ์สิงห์วงศ์ชาได้รับเลือกให้เป็นโปรโมเตอร์จัดศึก WBC World Cup ในงานประชุมสภามวยโลกครั้งที่51ณห้องบรูมแรมเซ็นทาราแกรนด์ราชดำริในวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนนะครับรายการมวยนั้นนี้ก็มีสิริมงคลสิงห์วังชาโชคกับนักมวยชาวจีนหวังชินชินแล้วก็บัวหลวงสอสิงห์อยู่โชคในรายการนี้ด้วยนะครับสุดยอดแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับขอเสียงปรบมือให้กับโปรโมเตอร์มวยโลกของเรานะครับคุณธนิสิงห์วังชาด้วยครับนี่แหละครับจัดยิ่งใหญ่มากๆเลยวันนี้มอบก่อน 10,000 แล้วก็ในนามของเลิฟแลนด์นะครับดร.ไตรต่อพันอีก 3,000 รวมแล้ว13,000 นะครับ 13,000 พักนิดนึงเดี๋ยวมาชม
สยามกีฬามอบโชค TVL ร่วมสนุกเชียร์บอลไทยลุ้นโชคใหญ่ตลอดฤดูกาล2013มูลค่าเกือบ3ล้านบาทกติกาง่ายๆเพียงเขียนชื่อทีมฟุตบอลใน Toyota Premier League ที่คุณเชียร์และชื่นชอบร่วมสนุกได้3ช่องทางเพื่อลุ้นรับรถยนต์ Toyota Vios จำนวน1คันรถจักรยานยนต์ Suzuki Les จำนวน12คันมือถือ Sony Xperia 4จำนวน5เครื่องและของรางวัลอื่นๆอีกเพียบร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้จับรางวัลใหญ่วันที่28พฤศจิกายนประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางหนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวันวันที่9ธันวาคมนี้ร่วมสนับสนุนโดยโดดเด่นด้วยบรรยากาศริมน้ำดื่มด่ำกับอาหารและที่พักสไตล์ไทยๆแวะมาอัมพวาอย่าลืมใช้บริการบ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันนะครับคุณนฤทธิ์สิงห์วังชานะครับซึ่งทางบริษัทนาริสบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเนี่ยได้ร่วมมือกับสยามสปอร์ตไลฟ์จัดการแข่งขันศึกยอดมวยยักษ์ถล่มโลกครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับผลการตอบรับของการจัดการแข่งขันรายการนี้ครับโครงการมวยยักษ์ถล่มโลกเราจะจัดเป็นประจำทุกเดือนนะฮะจะเป็นวันอังคารที่2หรือที่3ของทุกเดือนนะฮะเราจะมีการพัฒนามาเรื่อยๆทุกครั้งนะฮะมันจะพัฒนาคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเสียงตอบรับจากแฟนมวยเป็นไงบ้างครับโอ้ตอนนี้เป็นที่สนใจของแฟนมวยมากทีเดียวครับครับยังรับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้มันจะเป็นกำลังใจให้กับผมที่จะจัดต่อไปโอเคยืนยันว่าต่อไปนะครับต้องใหญ่กว่านี้ต้องยิ่งใหญ่กว่านี้ครับเอาละครับนั่นคือคำยืนยันจากคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาครับแล้วตอนนี้มวยบนเวทีนั้นยังอยู่อย่างต่อเนื่องครับไปพบกับคุณสมิงขาวและคู่มวยคู่ต่อไปได้เลยครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพต่อไปเป็นมวยคู่ที่4ในน้ำหนัก156ปอนด์ชกกัน6ยกนักมวยทางด้านมุมแดงเพชรสุริยาสิงห์วังชาต้องศึกแล้วต้องศึกแล้วรายการยิมยก4สภาเพชรโสสกาวัฒบนเวทีกรรมการวีระพงษ์แก้วจันทร์ให้คะแนนมีสุธันปลูกเขตชัชชัยเพิ่มเพียรและก็บุญช่วยทวีธนวิไกเอาละครับเป็นคู่นี้จะเป็นคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดนะครับมาถึงคู่นี้แล้วเพชรสุริยาธรรมดาแล้วเนี่ยเป็นเพชรสุริยาลูกชายกองดินนะครับครับแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนสีเสื้อใหม่มาเป็นเพชรสุริยาสิงห์วังชานะครับฝ่ายแดงเจอกับสภาเพชรสสกาวรัตน์นะครับฝ่ายน้ำเงินเก๋าเกมเลยทีเดียวครับสำหรับทางด้านของสภาเพชรครับคุณสุพจน์ครับเพชรสุริยาสิงห์วังชาคนนี้จับตามองครับเป็นสายเลือดใหม่ของสิงห์วังชาครับเป็นมวยสร้างของสิงห์วังชาก็ว่าได้นะครับไฟที่แล้วก็ชนะน็อกก้องศึกมาอย่างสวยงามนะครับส่วนสกาวเพชรสสกาวรัตน์เนี่ยเป็นมวยที่เก๋านะครับเคยชกได้ต่างประเทศมาทั้งเมืองไทยต่างประเทศมามากมายเลยครับเรียกว่าเป็นมวยถูกคู่เพชรสุริยาจะผ่านสภาเพชรได้หรือไม่ครับถ้าผ่านได้นี่อนาคตสุขใสแน่ครับจับตาดูครับเพชรสุริยาครับครับทางด้านเพชรสุริยานะครับทางด้านของคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาบอกไว้แล้วนะครับว่าไฟนี้ชนะสวยๆนี่ในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะไปชิงแชมป์สภามวยโลกเอเชียนะครับในรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทนะครับร่วมรายการประชุมมวยของสภามวยโลกครับต้องมาดูวันนี้นะครับว่าเจ้าตัวบอกไว้ครับก่อนชกว่าวันนี้ฟิตซ้อมมาเต็มที่และมั่นใจเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเอาชนะในด้านของสภาเพชรสภาเพชรได้นะครับเพราะว่าแล้วมีกองเชียร์นี่ตระกูลยวนง้อนะครับมาเชียร์กันตระกูลลูกสายกองดินครับใช่ครับเดี๋ยวน้ำใจจากคุณนิสิตวังชานะตระกูลนี่เป็นตระกูลมวยนะครับเดี๋ยวเ
ป็นค่ายมวยลูกชายคนดินนะครับแล้วครับตอนนี้ก็มีพี่ชายนะครับคือว่าตีฟตระกูลมวยนี่ก็มาอยู่กับครับเป็นนักข่าวมวยด้วยครับมวยสยามครับมวยสยามครับครับผมสําหรับทางด้านของเพชรสุริยานะครับขณะนี้ก็ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจนะครับปวส.ปี2สาขาการตลาดนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการบำรุงลิฟต์อยู่นะครับที่ให้การสนับสนุนการฟิตซ้อมของเพชรสุริยาสิงห์วังชานะครับก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านแล้วก็สำหรับทางด้านของเพชรสุริยานั้นตระกูลมวยนี่นะฮะมีลูกเยอะนะสำหรับมีทั้งหมด16คนนะครับเป็นนักมวยทุกคนนี่เป็นลูกคนที่6นะใช่ครับจะดูกองเชียร์เนี่ยมากันทั้งบ้านเลยครับวันนี้กองเชียร์ลูกๆหลานหลานเหลนๆมากันหมดครับเพชรสุริยาไฟนี้เป็นไฟสำคัญของตัวเองด้วยนะครับถ้าผ่านสภาเพชรไปได้นี่มาอนาคตจะสดใสมากครับครับวันนี้ก็มี2ดารานะครับมาชมรายการนี้ด้วยครับสสกรุงศรีวิไลนะครับแล้วก็มีคุณฤทธิ์ดีชาครับโอ้โหคนในวงการบันเทิงรวมไปถึงท่านประธานของเราคือคนเอกเชษฐาฐานะจโรนะครับประธานกิจกรรมศักดิ์ก็มาร่วมชมนะครับมีคนตำรวจเอกปุ้งบุญประดุงนะครับประธานที่ปรึกษากิจกรรมศักดิ์แล้วยังมีดร.ไตต่อพันนะครับที่เป็นประธานจัดการแข่งขันซึ่งเป็นเลขานุการประธานรัฐสภาก็มาร่วมชมกันเยอะแยะเลยครับแข่งเดชาครับเกมยังอยู่ในช่วงของยกที่1อยู่นะครับแหมต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนะฮะทางด้านของเพชรสุริยาเจอกระดูกชิ้นใหญ่เลยครับสภาเพชรสสกาวรัตน์คุณกรุงศรีวิไลครับครับเป็นพระเอกภาพยนตร์ไทยครับเป็นอดีตสสสมุทรปราการนะครับไฟนี้นะครับเป็นไฟสำคัญที่สุดในชีวิตไฟหนึ่งของเพชรสุริยาครับเพราะว่าถ้าโชว์ฟอร์มได้ดีๆเยี่ยมๆนี่วันที่8พฤศจิกายนจะได้เห็นเขาชิงแชมป์แน่นอนนะครับครับไฟที่ผ่านมานี่ชนะมารวดเลยนะครับเพชรสุริยาครับถือเป็นมวยใหญ่ที่น่าจับตามองอีกคนครับอายุยังน้อยด้วยครับแค่21ปีเองครับถือว่าอนาคตไปได้ไกลครับเรื่องพลังกำปั้นนี่ไม่ต้องห่วงครับพละกำลังก็ไม่ต้องห่วงครับไม่มีหมดยกที่1ครับความมันระดับเทพจากนักเตะฝีเท้าระดับมหากาลกับความยิ่งใหญ่ที่จะมากเป็นทวีคูณในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีก2013ระเบิดความมันทั่วประเทศวันนี้คอบอลห้ามพลาดโตโยต้าสร้างสรรค์บอลไทยสปิริตยิ่งใหญ่ของคนทั้งชาติด่วนจองพื้นที่ขายของฟรีอยุธยาไนท์พลาซ่าลานคนเดินยุคใหม่สอบถามได้ที่086-123-7923บริหารงานโดยคุณชูชีพตรีโพคาโดดเด่นด้วยบรรยากาศริมน้ำดื่มด่ำกับอาหารและที่พักสไตล์ไทยๆแวะมาอัมพวาอย่าลืมใช้บริการบ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องเครื่องกระเทียมเนี่ยคือลูกออกกับเครื่องลูกใหม่ครับครับนี่คือภาพช้าของยกที่1นะครับก็ยังไม่มีอะไรกันมากมายนะครับสภาเพชรนั้นเป็นมวยรุ่นพี่ครับยกที่2กำลังจะเริ่มขึ้นครับครับนี่แฟนมวยนี่มากันเยอะเหลือเกินนะครับมาให้กำลังใจทางด้านของเพชรสุริยาสิงห์วังชาครับฝ่ายแดงนี่แออัดยัดเยียดเลยครับยกนี้ยกที่2ครับตามมาต่อครับคุณสมบัติครับยกที่1นั้นก็ยังออกหมัดกันประปรายครับยังไม่รุนแรงเท่าไหร่ครับแต่เมื่อสักครู่นี้มีเสียงอัดฉีดมาแล้วครับใครน็อกนั้นใครชนะก็ได้ครับจะได้เงินอัดฉีดครับโอ้เจอขวาลำตัวหมาเพชรต่ำนะครับเพชรต่ำครับเพชรสุริยาครับสภาเพชรฟ้องกรรมการครับเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับเพราะว่าสดกว่านะครับสภาเพชรนี่มีความเก่าประสบการณ์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับแล้วก็อันนี้ดีนี่เคยเป็นแชมป์ไปทีมวยลุมพินีในรุ่น135ปอนด์ก่อนด้วยนะครับครับเป็นมวยสากลนะครับนี่ถือว่าอยู่ในทีมงานของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับสำหรับทางด้านของสภาเพชรวันนี้นี่มาเจอกับเพชรสุริยาสนุกแน่นอนครับมวยคู่นี้เพชรสุริยาที่อาศัยลูกสดนะครับความหนุ่มเป็นฝ่ายเดินเข้าหาสภาเพชรครับเน้นลำตัวด้วยนะครับวันนี้มาเดินเน้นลำตัวอย่างเดียวเลยนะครับเพชรสุริยาออกหมัดขวาได้ใช้ได้เลยครับสภาเพชรเตือนครับว่าหมายทบต่ำกว่าเข็มขัดอีกแล้วครับแต่เพชรสุริยาไม่สนใจครับพลังหนุ่มครับกัดลำตัวครับโอ้โหสภาเพชรเก่าครับความเก่ายังไม่อยู่นะครับ
โต้ครับว่าแต่แพทริยาเดินอัดอย่างเดียวครับเสียงกองเชียร์มันเร่งเร้าเหลือเกินครับเปิดลำตัวไปหลายหมัดครับโอ้ยโดนแล้วมีหยุดนะครับทางด้านของสภาเพชรนะครับพยานี้เน้นลำตัวอย่างเดียวแล้วครับโดยเก่ากว่าเก่ากว่านี่โดนลำตัวมากๆไม่ค่อยดีครับแต่ตอนนี้ต้องเดินครับอ้าวมาตอนนี้เสียงเชียร์นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นเสียงเชียร์ของใครนะครับเป็นทางด้านของตระกูลยวนเงาะนะครับตะโกนเชียร์เพชรสุยาดังลั่นเลยครับแต่วันนี้นี่ทางด้านของสภาเพชรนี่ชกไปนี่ต้องคิดไปด้วยครับว่าจะทำยังไงเจอกับมวยรุ่นน้องที่สภาพร่างกายสดเหลือหลายนะครับต้องเดินบ้างครับสภาเพชรเพราะว่าเป็นมวยเก่ากว่านะครับเป็นมวยรุ่นพี่ครับไม่เดินเดี๋ยวน้องไม่กลัวแต่น้องก็ไม่กลัวครับครับเพราะว่าน้องนี่มีความมุ่งมั่นเต็มที่เลยครับทางด้านของเพชรสุยาเพราะว่ามีอนาคตข้างหน้าที่สดใสรออยู่นะครับถ้าชนะในไฟนี้นะครับเดินหน้าโอ้โหทะลุหมัดลำตัวไม่หยุดเลยครับโอ้โหการเตือนเพชรสุริยานะครับว่ามาปล่อยหมัดตามน้ำนี่ไม่ค่อยดีครับนะครับตามน้ำจริงๆครับไม่เป็นไรครับขอโทษขอโพยเอาใหม่ครับนี่เพิ่งจะยกที่2เท่านั้นครับงานมหกรรมการเงินการลงทุนครบวงจรที่ยิ่งใหญ่ทุกฝันเป็นจริงได้ที่นี่งานมหกรรมการเงิน Money Expo เชียงใหม่ครั้งที่8พบกับบริการทางการเงินการลงทุนจากธนาคารสถาบันการเงินกว่า30แห่งกู้ง่ายได้เร็วดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% ลงทุนหุ้นทองกองทุนประกันพบกัน 8-10 พฤศจิกายนนี้ที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ตจัดโดยการเงินธนาคารมหาชัยวิลล่ากลางสาธารณูปโภคครบครันมหาชัยวิลล่ารุ่งเรืองคู่เมืองมหาชัยติดถนนใหญ่บริหารงานโดยคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาการประกอบธุรกิจด้านนี้ความซื่อตรงเป็นสิ่งสำคัญผมยึดมั่นในหลักการนี้ครับภาพช้าครับภาพช้าในยกที่2นะครับเพชรสุริยาเน้นลำตัวสภาเพชรครับก็ได้สวยๆหลายหมัดเหมือนกันครับยกที่3กำลังจะเริ่มขึ้นถือว่าเป็นด่านสำคัญของเพชรสุริยานะครับด่านมหาหินเลยนะครับสภาเพชรนี่เป็นมวยเก่ากว่าแล้วก็ประสบการณ์มากกว่าครับใช่นะครับก็ถือว่าอยู่ในทีมงานของพีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับซึ่งก็สร้างนักมวยดังเนี่ยมานับไม่ถ้วนนะครับอย่างพงศักดิ์เล็กเนี่ยก็เคยลงรวมกับทางด้านของสปาเพชรมาแล้วด้วยนะฮะครับอยู่ทีมงานเดียวกันก็ตอนนี้สปาเพชรเริ่มหันมาเดินบ้างแล้วครับหลังจากที่ดูเชิงรุ่นน้องมา2ยกนะครับก็ออกวุฒิมากขึ้นครับสปาเพชรสุริยานี่เน้นลำตัวอย่างเดียวเลยนะครับเพชรสุริยายังเดินครับกางเกงสีเข้มนะครับเพชรสุริยาเน้นลำตัวบดเข้าไปเรื่อยครับจะทำยังไงตัดลำตัวเน้นเป้าใหญ่เอาอยู่หรือไม่อยู่ครับสภาเพชรอยู่หรือไม่อยู่ต้องเตือนเลยครับว่าต่อยนี่อย่าให้มันต่ำกว่าเข็มขัดนะครับต่อยข้ามลูกข้ามดอกแบบนี้ไม่ดีครับเพราะว่ามีเคยโดนจับแพ้ฟาวมาแล้วนะครับถ้าหากว่าต่อยต่ำกว่าเข็มขัดนะครับต้องพยายามดึงให้พ้นขอบกางเกงอีกนิดนึงนะครับเพชรสุริยาก็ไม่สนนะครับกลับเน้นลำตัวครับสลับใบหน้าครับสภาเพชรก็ยังมีเถียงนะครับยังมีเถียงไม่ปล่อยเอาละครับลำตัวครับโอ้โหมาแต่เพชรสุริยานี่มาด้วยความเต็มถังจริงๆครับมาดูแบบนี้ครับเน้นลำตัวสภาเพชรดันปิดป้องพยายามที่จะบล็อกบัตรให้อยู่นะครับแล้วก็พยายามหาจังหวะตอบโต้เอาครับเจอเริ่มกรรมการเตือนหนึ่งแล้วนะครับเตือนว่าอย่าชกต่ำกว่าเข็มขัดนะครับเตือนเป็นครั้งที่2แล้วนะครับครับครั้งที่3เนี่ยจะโดนตัดคะแนนครับต้องระวังครับแต่สภาเพชรนี้ก็ป้องกันหมัดแล้วก็รอโต้นะครับรอจังหวะ2เมื่อกี้มีออกอาวุธได้น่ากลัวเหมือนกันนะครับนะครับยังเต้นได้ครับ
ทางด้านของเพชรสุริยาว่าเจ้าตัวบอกมาแล้วนะครับว่าไฟนี้นี่ฟิตเกินร้อยนะครับซ้อมมาเต็มที่นะครับเพื่อไฟนี้โดยเฉพาะเลยครับตอนนี้นี่หันมาชกในสไตล์เกมรับบ้างแล้วนะครับหลังจากที่เปิดเกมบุกมาโดยตลอดต้องชกได้ทุกสไตล์นะครับบุกก็ได้บุญก็ดีจากที่ต้นยกนั้นเพชรสุริยาบุกตะลุยหนักครับแต่สภาเพชรไม่มียุบครับครับก็หันมาเล่นจังหวะฝีมือมากนะครับเพชรสุริยาแล้วเสียงกองเชียร์นี่แบบเชียร์ดังลั่นจริงๆครับครับแต่ชิงจังหวะวงนอกนี่ก็ยังถือว่ายังทำได้ดีครับเพชรสุริยาเอาตอนนี้โดนลุกไล่บ้างแล้วครับสภาเพชรเปิดเกมบุกบ้างเพชรสุริยาปล่อยให้สภาเพชรบุกนะครับฟันยางหลุดนะครับอ้าวเดี๋ยวต้องใส่กันใหม่นี่ครับต้องล้างน้ำซะก่อนนะฮะครับเป็นมวยไทยในฟันยางหลุดนี่โอ้โหคะแนนไปเลยนะครับราคาต่อรองจะไปนะครับในเมืองสากลครับดูกันครับปลายยกที่3นะครับคือเมื่อกี้โดนแล้วก็มีแผ่วไปนะครับเพชรสุริยาพอสลาเพชรเดินเข้าบทหนักนะครับวันนี้ซิกสี่เซียนรวมสุดยอดเซียนมวยทั้งเซียนอู๋ชาตรีพระประแดงจ่าปองเดียวบางซ่อนจากประสบการณ์กว่า30ปีพร้อมฟังคำวิจารณ์ก่อนการชกและราคาต่อรองในสนามสืบสอบเจาะลึกฟังมวยคู่เด็ดหน้าต่อหน้ารองพาดขาหูสดๆจากขอบสนามโทร1900-1900-14อย่าลืมเล่นมวยตู้สู้เขาได้ต้องซิกซีเซียนสืบสานตำนานคืนบ้านกีฬามวยไทยสู่ความเป็นสากลครับยกที่4ครับครับผมสุริยาสิงห์วังชาเจอกับสภาเพชรสสกาวรัฐครับครับผมลูกเกมหลังจากที่ผ่านมา3ยกแล้วคุณสุพจน์มองไงครับก็มองแล้วก็เพชรสุริยายังออกหมัดได้มากกว่านะครับต้นยก3ต้นยก3นั้นเพชรสุริยาได้ครับปลายยกนั้นเพชรสุริยาผ่อนนะครับทำให้สภาเพชรเป็นฝ่ายเดินบ้างครับแต่รูปเกมก็ยังสิงห์หนุ่มก็ยังดีกว่าสิงห์เท่านะครับครับผมอ้าววัดกันต่อครับยกนี้ยกที่4แล้วนะครับดูนะครับว่าทางด้านของสภาเพชรจะทำอย่างไรนะครับครับก็เริ่มมาเร่งเครื่องมากขึ้นนะครับเน้นออกหมัดชุดได้เยอะขึ้นนะครับต้องดูว่าเพชรสุริยานี่จะแก้เกมยังไงนะครับเพราะว่ารุ่นพี่จอมเก่าเริ่มออกอาวุธแล้วครับและบล็อกดีนะครับสภาเพชรทั้งบล็อกดีมากครับพยายามจะกันลำตัวไว้ทำให้เพชรสุริยาชกต่ำกว่าเข็มขัดเรียกว่าตั้งการนี่ปิดลำตัวแน่นเลยนะครับทำให้เพชรสุริยานี่ชกลำบากต้องหาทางอัปคัตแก้มากนะครับเดินสดแล้วครับถึงตอนนี้เพชรสุริยาไม่เกรงศักดิ์ศรีรุ่นพี่เปิดเกมบุกเอาแล้วก็ผ่อนออกมาแหมบุกอย่างเดียวก็ไม่ไหวก็ต้องเซฟกำลังด้วยนะครับต้องวางแผนให้ดีก็เรียกว่าต้องคิดไปเรื่อยแล้วครับว่ารุ่นพี่นี่เก๋าจริงๆนะครับมีผ่อนหนักผ่อนเบานะครับทางด้านของสภาเพชรเพชรสุริยานี่ต้องเน้นความสดนะครับเดินบุกเข้าไปสภาเพชรเองก็ต้องเดินนะครับถ้าไม่เดินแล้วรุ่นน้องไม่กลัวครับต้องเดินขู่เดินชกไปด้วยครับไม่ให้เพชรสุริยาบุกข้างเดียวครับเป็นฝ่ายเดินบ้างครับเพชรสุริยาก็มาผ่อนนะครับนี่ครับทีมงานของลูกสายกองดินนะครับทีมงานของเพชรสุริยามากันเยอะเลยฮะวันนี้ชี้อยู่ที่มุมแดงเรียกว่าขนกันมาทั้งบ้านเลยนะต้องต่อยเอาใจกองเชียร์ครับเพชรสุริยาประยกนี้ดูจะมาเร่งต้นๆแล้วช่วงปลายเริ่มผ่อนนะครับเพชรสุริยา
อาศัยจังหวะฝีมือคุมลูกมวยบ้างแล้วครับจะเป็นแผนการชกของเพชรสุริยาหรือเปล่าครับเพราะว่าสองยกแรกนั้นเป็นฝ่ายเดินตลอดนะครับครับนี่มายกที่4แล้วครับอาจจะระวังว่าเน้นลำตัวลำตีต่อยต่ำกว่าเข็มขัดไป2ครั้งจนโดนกรรมการเตือนนะครับต้องระวังก็เลยทำให้ต้องหันมาเปลี่ยนแผนใหม่ครับครับเน้นมากขึ้นครับเพชรสุริยาแต่ก็ยังเน้นที่ลำตัวเหมือนเดิมครับอ้าวมีล่างสลับบนครับโอ้โหเอาครับเน้นลำตัวอีกแล้วสตาร์เพชรโดนเข้าไปครับมีโต้มีเถียงเหมือนกันอ้าวตอนนี้ลุกต้องร้องปัดให้ดีเพชรสุริยาเจิมตะลุยแหลกนะครับตอนนี้โอ้โหสตาร์เพชรเจอเอาครับเมื่อกี้ก็ไปนะครับเอาครับขวาโอ้โหไม่นับครับไม่นับครับไม่นับไม่นับนะครับโบกมือไม่นับนะครับแหมกองเชียร์นึกว่าโบกมือยุติการชกหมดยกที่4ครับดูภาพช้านะครับยกที่4ที่ผ่านมาจุดเริ่มยกที่5ครับมวยคู่นี้ถือว่าเป็นคู่รองคู่เอกนะครับสิงห์หนุ่มเพชรจุริยาสิงห์วังชานะครับหนุ่มกว่าครับเจอกับสภาเพชรสสกาวรัตน์นักมวยที่ข้ามวอดบนเวทีมากกว่าเสียยกที่ผ่านมาก็ยังดูไม่ออกนะครับว่าใครจะเหนือกว่าใครนะครับแต่ฝ่ายเพชรสุริยานั้นจะมีได้เปรียบนิดๆครับเพราะว่า2ยกแรกนั้นเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแล้วก็ได้ครับแล้วก็เมื่อกี้ช่วงปลายยกก็มาเดินได้ถลุงได้อีกชุดใหญ่นะครับแหมบวกไปเมื่อสักครู่นี้เล่นเอาทางด้านของสภาเพชรนี่ยุบไปเหมือนกันนะครับยกที่ผ่านมาปลายยกก็ลื่นล้มนะครับกรรมการไม่นับกลับมาได้กองเชียร์นึกว่าโดนหมัดโอ้แล้วยกนี้นี่ทางด้านเพชรสุริยามาเน้นลำตัวนี่ทำได้ดีเลยนะครับเห็นว่าเน้นออกหมัดสาเพชรนี่หยุดเลยนะครับพอเจอลำตัวเข้าไปเริ่มป้องกันไม่อยู่โอ้ยมาเนี่ยครับกรรมการยุติการชกครับโอ้โหครับสภาเพชรงงครับงงว่ายุติได้ไงนะครับเป็นฝ่ายชนะเชดเดอร์ก็น็อกเอาไปในต้นยกที่5ครับโอ้โหแล้วเสียงกองเชียร์นี่กรี๊ดกันสนั่นลั่นห้องเลยครับโอ้มาสภาเพชรก็งงครับว่าจับผมแพ้ได้อย่างไรครับก็โดนหมัดเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้หนักดวงอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการนะครับว่าจะมองอย่างไรนะครับซึ่งอาจจะมองว่าทางด้านของสปาเพชรนั้นปิดป้องกันตัวซะมากกว่านะครับครับโดนทางด้านของเพชรสุริยานี่ถลุงอยู่ฝ่ายเดียวสิงห์วังชาวันนี้เป็นผู้ชนะน็อคนะครับรับจากโปรโมเตอร์วันนี้นะครับมากด้วยน้ำใจคุณกฤตสิงห์วังชาเลยนะนี่คุณพ่อมาอยู่ด้านหลังเลยทีเดียวนะครับคุณเรียนครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับในศึกมวยยักษ์ถล่มโลกวันนี้นะครับทางสยามสปอร์ตไลท์นะครับทางทูชั่นช่อง97ในทีมงานของมวยสยามนะครับโดยโปรโมเตอร์ของเรามากด้วยน้ำใจคุณธนิศวังชาวันนี้จะได้มอบเงินพิเศษนะครับให้กับยอดมวยไทยในอดีตเริ่มจากอนันตศักดิ์รฟท.ไปเลยรับเงินรับซองไปก่อนรับซองไปก่อนเงินไปเลยเงินไปเลยเท่าไหร่อ่ะเงิน400นาฬิกา1เรือนราวีเบิกฤกษ์นี่เบิกฤกษ์แชมป์โลกนะชนะชิงชัยสอนรามจอมเตะวิทยาเพลินจิตนี่ฝีมือล้วนๆกิ่งแก้วเมืองสุรินทร์ทรหดมากเลยบยกบกสจอมตื้อฟ้ากังวานลูกนครชัยศรีรายนี้ทะเลาะไม่เลิกสิงห์ศักดิ์เกียรติเมืองยมเตะระเบิดเธอสิงไสโอ้โหสากลชัดยอดอีกสิงสยามเทพโยธินอ้าวแล้วก็ตามมาด้วยจอมหาการทองใบเจริญเมืองพี่โนของเราอิสรชัยอิสรภาพปัจจัยศรีจันทรภาพแชมป์ลัมเบต้ามนศักดิ์ขชาพิชิตฝันเหลือน้อยแล้วอ้าวต่อไปโอ้ฟ้าเพชรสิงห์บนนะฟ้าเพชรกิติประดิษฐ์สนธยาเกศสุครามรอยเนี่ยรายนี้จอมตื้อระเบิดเถิดเทิงสอนนรินทร์สอนนรินทร์เอาเข้ามาเลยกองเวหาลูกปัจจมาเนี่ยรายนี้ฝีมือล้วนๆชัยยศโรจน์มงคลทองชัยนะจีน้อยบ้านบึงเข้ามาเลยไก่แจ้โล่เงินลานเทลูกพระพลาชัยพรศึกเรือนรงค์ที่ตายไปแล้วไม่ใช่นะนั่นพรณรงค์นี่พรศึกสิริมงคลสิงห์วังชามนุษย์ชัยสิงห์วังชาแชมป์ของมังกรฟ้าเอารับด้วยบรรลือเดชอ้าวปีชาเพชรสมพงษ์เนี่ยรายนี้ชูศักดิ์ลูกอู่ทองพิกาเสยขุนเทาโดนท้องไม่ได้ตัวนี้ทหารสวนมิสกวันรายนี้รุ่นใหญ่โผผินงามสิริซ้ายล้วนๆเลยทีเดียวเตะระเบิดเถิดๆสิงห์พิชิตบอกข้อสอธวัชชัยรอสอพอลายสากลูกโพซายทรหดมากกาเสมลูกคลองตันนี่แหละครับรับไปมงคลชัยมงคลชัยสิทธิ์สามทหารนี่นะครับนี่แหละครับวันนี้นะครับต้องยอมรับสุดยอดเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็ไปโฆษณานิดก่อนเดี๋ยวกลับไปบนเวทีคู่เอกเลยวันนี้นะครับ